ู้ชมไปดูปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูไปสกัดจับชาวโรฮิงญา13คนนะคะพร้อมกันนี้มีชาวไทยภูเขาอีก2คนด้วยเพราะว่ามีการลักลอบเข้าประเทศมาโดยทหารกองร้อยร421ลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาแล้วพบรถกระบะ2คันจอดซุ่มอยู่มีท่าทางสอบพิรุธค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านพบพระทรายงามอำเภอพบพระจังหวัดตากตรวจสอบไปเจอชาวเมียนมาเชื้อสายโรฮิงญา13คนไม่มีเอกสารการเข้าเมืองส่วนคนขับรถ2คนเป็นชาวไทยภูเขาบอกว่าจะนำคนเนี่ยต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยไปส่งที่กิโลเมตรที่44บริเวณบ้านร่มเกล้าสหมิตรแล้วจะมีคนมารับต่อไปอีกทอดหนึ่งเพื่อส่งต่อเข้าพื้นที่ชั้นในซึ่งทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงกำลังตรวจสอบนะคะว่าชาวโรฮิงญาที่ถูกจับเนี่ยมาจากที่ไหนส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่หรืออารากันการเดินทางมายังพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงไม่ง่ายตั้งข้อสงสัยว่านี่น่าจะเป็นกลุ่มที่ทางด้านของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากผลักดันออกไปหรือไม่เพราะว่ายังมีชาวโรฮิงญาอีกกลุ่มนึงกว่า100คนเลยคุณผู้ชมคะที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางเนี่ยส่งมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อผลักดันออกนอกประเทศแต่ก็ยังไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศเมียนมาได้เพราะสื่อสารภาษาเมียนมากันไม่ได้จึงยังคงถูกควบคุมตัวกันไว้ที่ตม.ตากกันอยู่นะคะตอนนี้